สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเหมายกเข่งเสรีพิสุทธิ์จ่อสอบธรรมนัสแจกสปก.ตรวจปรินารุกป่ารุกคาดบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2562ที่อาคารรัฐสภานายศิรวิทย์ช่วงเสนอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยศรีวิไลยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตรวจสอบกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบที่ดินสปก.แก่นายสมัชชาเอ่งชวนอดีตผู้สมัครส.ส.กระบี่พรรคประชารัฐและตรวจสอบที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่โดยมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานกมธ.เป็นผู้รับหนังสือโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานกมธ.ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรระบุถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตของกมธ.ปปช.ในการเรียกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงด้วยตัวเองเป็นรอบที่4ว่าไม่ยินยอมที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเลื่อนเข้าชี้แจงต่อกมธ.อีกนอกจากนี้เมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2562เวลา 8:45 นที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมการหรือกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงว่าได้รับหนังสือจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่นร0404/11582ลงวันที่18 พฤศจิกายนเพื่อขอแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกมธ.ในวันที่20พฤศจิกายนออกไปโดยพลเอกประยุทธ์ระบุในหนังสือว่าเนื่องจากมีภารกิจเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงไม่สามารถชี้แจงต่อคณะกรรมการจึงขอแถลงข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าตนยังได้หนังสือจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกที่นร403/1/1573ลงวันที่18พฤศจิกายนเพื่อขอแถลงข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากติดราชการไม่สามารถมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการด้วยตนเองได้โดยมอบหมายให้นายประสานหวังรัตนะปราณีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำส่งเอกสารคำแถลงข้อเท็จจริงและความเห็นต่อคณะกรรมการประกอบการชี้แจงให้ข้อมูลในวันที่20พฤศจิกายนต่อไปเมื่อพลเอกประยุทธ์มีหนังสือมาเช่นนี้ก็พร้อมจะรับไว้และจะแจ้งต่อที่ประชุมคณะกมธ.ต่อไปส่วนจะใช้อำนาจตามพรบ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ. 2554อีกครั้งหรือไม่นั้นยังเป็นประเด็นที่ไม่อาจพูดล่วงหน้าได้เพราะต้องขอมติจากที่ประชุมก่อนเพื่อให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวด้วยว่าสาเหตุที่ต้องเชิญพลเอกประยุทธ์เพราะนายกเป็นผู้นำกล่าวคำถวายสัตย์เพียงคนเดียวจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่อาจสอบถามรัฐมนตรีคนอื่นได้อย่างไรก็ตามสำหรับการพยายามของฝ่ายรัฐบาลในการจะปลดตนเองออกจากการเป็นประธานคณะกมธ.นั้นอยากจะขออธิบายว่าคณะกมธ.35 คณะตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรและตำแหน่งประธานคณะกมธ.เป็นเรื่องที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านได้หารือกันมาแล้วโดยจัดสรรให้ตามสัดส่วนของส.ส.แต่ละพรรคซึ่งประธานคณะกมธ.ชุดนี้เป็นสัดส่วนของพรรคเสรีรวมไทย
เป็นเสมือนสมบัติของพรรคเราใครก็เอาไปไม่ได้ต่อให้14คนในกมธ.เสนอปลดก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันเป็นโควต้าของพรรคการเสนอจะให้ปลดแบบนี้เหมือนเป็นการปล้นกันนอกจากนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมการหรือกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามในเอกสารแต่งตั้งที่ปรึกษาของประธานกมธ.ล่วงหน้าอีกทั้งในหนังสือดังกล่าวยังอ้างมติของคณะกมธ.ว่าคนส่วนใหญ่ทำงานมาน้อยก็จะไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานของตนที่ต้องการความรวดเร็วและที่ทำไปก็เพื่อที่ปรึกษาได้เข้ามานั่งทำงานได้ทันทีในวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปอีกสัปดาห์หนึ่งโดยคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการก็ทำล่วงหน้าแบบนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นอำนาจแต่งตั้งของผมไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมแต่ผมให้เกียรติคณะกมธ.รวมทั้งให้กมธ.ของแต่ละพรรคการเมืองส่งตัวแทนมาผมจึงได้เห็นชื่อของนายวัฒนาเมืองสุขเพราะพรรคเพื่อไทยเสนอเช่นเดียวกับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคส.ส.บัญชีรายชื่อก็เป็นตัวแทนของพรรคชาติปัตย์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเมื่อถามถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐฟ้องหมิ่นประมาทเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าได้ตำแหน่งส.ส.เพราะซื้อเสียงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชี้แจงว่าไม่มีปัญหาอะไรที่แสดงความคิดเห็นไปนั้นเป็นการกระทำที่สุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมจึงไม่ผิดกฎหมายธรรมนัสเผยเอาผิดอาญาปารินาไม่ได้ทำได้แค่ยึดที่สปก.คืนหลวงเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2562ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงกรณีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เข้าไปติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าหรือออกบริเวณฟาร์มไก่ของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐว่าตนได้สั่งการให้เลขาธิการสปก.พร้อมด้วยอธิบดีกรมป่าไม้หาข้อสรุปด้วยอิงกฎหมายเป็นหลักซึ่งหากพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่สปก.ก็ให้ปิดประกาศในพื้นที่และดำเนินการตามกฎหมายเพราะปัญหาตอนนี้คือเมื่อตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศมันเป็นที่ทับซ้อนระหว่างกรมป่าไม้กับสปก.ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานจะต้องประสานกันและหาทางออกซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักความเป็นจริงภาพถ่ายทางอากาศที่ถูกใช้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินมันมีข้อสังเกตว่าพื้นที่กลางภูเขาเราจะมาประกาศเป็นเขตที่สปก.ไม่ได้ซึ่งยืนยันว่ามันต้องมีการบังคับใช้และมีการประกาศใช้แผนที่วันแมปให้ได้ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาอย่างนี้อีกส่วนที่นางสาวปรินาเดินทางเข้าทำเนียบในช่วงเช้าของวันที่19พฤศจิกายนนั้นไม่ได้มาคุยกับตนทราบว่ามาพบกับรัฐมนตรีคนอื่นร้อยเอกธรรมนัสยังกล่าวว่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายนได้สั่งการให้เลขาธิการสปก.ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสปก.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรรวมถึงที่ดินที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม40ล้านไร่ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยย้ำไปว่าทุกเรื่องต้องดำเนินการตามกฎหมายสปก.เป็นหลักส่วนพื้นที่อื่นที่อยู่ในเขตของกรมป่าไม้จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการต่อไปโดยเรื่องนี้จะต้องมีการจัดระบบใหม่ทั้งหมดผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถเอาผิดกับนางสาวปรินาได้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสได้กล่าวว่าในส่วนของสปก.ถือว่าเขาเข้าอยู่ก่อนที่จะมีการปฏิรูปที่ดินแปลงนี้ดังนั้นเรื่องอาญาเราเอาผิดเขาไม่ได้ส่วนเรื่องของการยึดคืนให้หลวงเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามหลักกฎหมายส่วนเรื่องกรอบเวลาการตรวจสอบนั้นส่วนตัวเข้าใจว่าการตกลงกันเรื่องแนวเขตของกรมป่าไม้กับสปก.น่าจะเป็นไปได้ยากเพราะน่าจะมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน
เมื่อถามว่าการอ้างอิงว่าเช่าที่ดินมาจากเกษตรกรสามารถทำได้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสได้กล่าวว่าตามหลักกฎหมายของสปกทำไม่ได้เช่นเดียวกับการซื้อขายที่ดินสปกก็ทำไม่ได้ยกเว้นอย่างเดียวคือเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทถามว่าดูตามคุณสมบัติของนางสาวปรินาแล้วสามารถครอบครองที่ดินในลักษณะนี้ได้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าก็ต้องดูว่าเขาทำการเกษตรหรือไม่และการถือครองที่ดินสปกต้องไม่เกิน50ไร่เมื่อถามอีกว่านางสาวปรินาเคยชี้แจงหรือไม่ว่าทำไมถึงถือครองที่ดินสปกเป็นพันๆไร่ร้อยเอกธรรมนัสได้กล่าวว่าเดี๋ยวทางสปกจะรายงานตนมาเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายเมื่อซักต่อว่าการตรวจสอบนางสาวปรินาจะสามารถจบได้เร็วหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสได้ชี้แจงว่าเรายึดหลักกฎหมายเป็นหลักอะไรก็ตามขอให้ยึดและเดินตามกฎหมายเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะให้เลขาธิการสปกแถลงข่าวส่วนที่มีการมองว่าจะมีการอลุ่มอล่วยเพราะอยู่พรรคเดียวกันนั้นกฎหมายไม่ได้เขียนยกเว้นให้ใครเมื่อถามถึงที่ดินของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ร้อยเอกธรรมนัสได้กล่าวว่าที่ดินของนางสมพรไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของสปกขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ